เวลา6:56 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในงานครบรอบ106 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าแล้วทรงบาทพระสงฆ์10 รูปร่วมกับคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันจากนั้นทรงพระสุรายและทรงเจิมจารึกเรือนไทยแสงอรุณรัตน์กสิกรที่ได้รับมอบเรือนไทยอายุ70 ปีจากทายาทของอาจารย์แสงอรุณรัตน์กสิกรโดยชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น16ร่วมกันจัดหาทุนเพื่อเคลื่อนย้ายมาประกอบใหม่บริเวณกลุ่มเรือนไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ต่อไปเวลา8:30 น.พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บริหารคณะผู้แทนคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2 เมษายน 2566และมีพระราชดำรัสถึงความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันของชาวจุฬาว่าตั้งแต่ได้เข้าเรียนที่จุฬาก็ได้ความรู้ได้ความคิดแล้วก็มีได้รับความเอื้อเฟื้อจากครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงหลายๆรุ่นทั้งรุ่นพี่รุ่นเดียวกันรุ่นน้องก็ต่างก็ดีด้วยแล้วช่วยเหลือกันมาตั้งแต่เป็นนิสิตจนกระทั่งกับทุกวันนี้ก็ไม่ได้ขาดจากกันหวังว่าดังจะได้ทำอะไรได้ด้วยกันต่อไปจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์พิรมกมลรัตนกุลนายกสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญพร้อมกันนี้ผู้แทนผู้บริหารผู้แทนประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคส่วนต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ106 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกอบด้วยการบรรเลงบทเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์การบรรเลงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์เพลงแขกต่อยหม้อเถาและการจับระบำชุมนุมเผ่าไทยในการนี้ทรงซอด้วงในการขับร้องและบรรเลงดนตรีไทยเรื่องสมเด็จกรมหลวงนราธิวาสบทพระราชนิพนธ์และการแสดงพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ100 ปีบรรเลงโดยวงสายใยจามจุรีและวงดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนิสิตจากภาควิชานาฏยศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมแสดงประกอบบทเพลงเวลา11:23 น.เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคุมป้ายอาคารสรรพศาสตร์วิจัยเป็นอาคารปฏิบัติการวิจัยและการเรียนการสอนเฉพาะทางสูง15 ชั้นรองรับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีลักษณะเป็นหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยสถาบันเฉพาะทางหรือวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตระดับศึกษาตลอดจนเป็นที่ตั้งหอห้องปฏิบัติการต่างเวลา 17:50 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนพระราชทานเพลิงศพพันโทสนอหลวงสุนทรศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยพุทธศักราช2555ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่22 พฤศจิกายน 2565สิริอายุ88 ปีพัน
ันโทสนอเกิดเมื่อวันที่12กันยายน2477เป็นบุตรของครูบางกับนางสนิทหลวงสุนทรสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวัดป้อมแก้วและโรงเรียนธรรมโชติวัดช่องลมจังหวัดสมุทรสงครามจากนั้นศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโสที่โรงเรียนดุริยางทหารบกและหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรกรมยุทธศึกษาทหารบกต่อมาได้ศึกษาเพิ่มเติมที่โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่วัดพระยาธรรมพันโทสนอเริ่มฝึกหัดดนตรีเมื่ออายุ11ปีมีโอกาสศึกษาด้านดนตรีสากลกับครูพยอมดิษฐ์ปัญญาเรียนระนาดเอกกับครูบางหลวงสุนทรผู้เป็นบิดาและเป็นศิษย์ของหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงด้านการปฏิบัติงานได้รับบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งประจำหมวดโยธวาทิตกองดุริยางทหารบกในปี2499เป็นอาจารย์โรงเรียนดุริยางทหารบกและอาจารย์พิเศษที่สถาบันการศึกษาต่างๆนับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางดนตรีไทยสร้างผลงานด้านการบรรเลงดนตรีและประพันธ์บทเพลงไว้มากมายเวลา 8:08 น.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปยังโรงเรียนบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งโปรดให้ออกหน่วยแพทย์ให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนมีการตรวจรักษาโรคทั่วไป76คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกระดูกและข้อโรคระบบไหลเวียนโลหิตและโรคตาการบริการทันตกรรม26คนและแพทย์แผนไทย38คนด้วยทรงห่วงใยและให้ความสำคัญต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ได้รับความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในรูปแบบต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนอกจากนี้ยังทรงให้ความสำคัญกับสุขภาพสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนโปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ออกหน่วยให้บริการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดอย่างครบวงจรทั้งการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและปลูกจิตสำนึกการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบโดยสัตวแพทย์แนะนำให้นำสุนัขไปทำหมันตั้งแต่อายุ 5-8 เดือนเพื่อควบคุมการขยายพันธุ์และช่วยให้สุนัขมีอายุยืนยาวรวมทั้งพาสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปีในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นายอำนาจสุรินทะปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่เฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสสำหรับนำไปฉีดสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์แล้วส่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข3ตัวและพระราชทานป้ายห้อยคอสุนัขในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานจากนั้นทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ภายในรถผ่าตัดเคลื่อนที่ที่มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยสูงร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจำนวน11ตัวในจำนวนนี้ได้ผ่าตัดรักษามดลูกอักเสบ2ตัวและผ่าตัดเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากกระเพาะอาหาร1ตัวโดยทรงติดตามระวังสัญญาณชีพของสุนัขอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาผ่าตัดจนสุนัขสามารถพักฟื้นอย่างปลอดภัยการทำหมันเป็นการคุมกำเนิดถาวรที่ช่วยลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์ทั้งช่วยควบคุมประชากรสัตว์ได้ผลดีที่สุดเป็นการตัดวงจรแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าที่ปัจจุบันยังไม่มียารักษาให้หายขาดเป็นอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตการเสด็จทรงงานขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องร่วมกับการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมของชุมชนจะเป็นส่วนสำคัญให้การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยเกิดเป็นรูปธรรมวันนี้มีประชาชนนำสัตว์ไปรับบริการ40คนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว76ตัวและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว66ตัวมูลนิธิจุฬาภรณ์ขอเชิญร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ในรถผ่าตัดเคลื่อนที่ผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี4681160031พร้อมรับเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตถ์คุณไหมทองสุนัขทรงเลี้ยงเป็นที่ระลึกเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่ารายละเอียดติดตามได้ทางแฟนเพจ Facebook ปันน้ำใจสู้ภัยพิษสุนัขบ้า